อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของ12นักสัตว์ค่ะกับครึ่งปีแรก2563จะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่เกิดปีรกาค่ะดวงครึ่งปีแรกการงานนะคะเขาบอกว่าจัดว่าดีเลยทีเดียวได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเตรียมความพร้อมกับตำแหน่งใหม่ให้ดีใครที่อยากได้งานใหม่ลองแสวงหาดูจะมีโอกาสได้งานใหม่และมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่ดีอย่ากังวลใจนะคะเพราะครึ่งปีแรกดวงการงานพุ่งรุ่งแรงค่ะสำหรับดวงการเงินของคนปีรกานะคะจะถูกปรับเงินเดือนประจำนะคะในเกณฑ์ที่ได้รับเงินเพิ่มขึ้นจะมีการทำงานที่ดีนะคะเงินคล่องตัวขึ้นหาเวลาเก็บหาเวลาขยายในส่วนของเงินที่มีอยู่ให้มันมีประโยชน์มากขึ้นหรือหาผลกำไรจากเงินที่มีอยู่จะดีมากสำหรับคนเกิดปีรกาค่ะดวงปีรกาเกี่ยวความรักนะคะคนที่มีคู่ให้เติมความหวานสักหน่อยค่ะชวนกันไปเดทเที่ยวนอกบ้านหาสถานที่ใหม่ๆทำอะไรที่ตื่นเต้นนะคะอย่ามัวแต่นำเรื่องงานเข้ามาผสมกับความรักค่ะเพราะจะทำให้ความรักมีปัญหาและความรักจะเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นค่ะส่วนคนโสดชีวิตยังแน่นนิ่งนะคะให้มันเสริมเติมเสน่ห์กลับมาดูแลตัวเองเพื่อรอวันหนึ่งใครจะเดินผ่านเข้ามาในชีวิตค่ะคนที่เกิดปีรกาสุขภาพระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเช่นกันค่ะอาจจะมีการฟกช้ำตามร่างกายอาจจะด้วยความเผลอเลยอาจจะมือไปโดนน้ำร้อนลวกอาจจะเดินเตะนู่นเตะนี้ต้องระมัดระวังมีสติให้มากแล้วสุขภาพจะไม่มีปัญหาค่ะ